คนของ AF แนะนำมาเลยครับพี่เพิ่นครับคนแรกครับทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแต๊บครับถัดมาน้องนิ่มนิ่มคงเข้มอยู่นี่น้องโบครับน้องพริ้งมิกกี้สุดหล่อว่านครับทำไมคนชื่อว่านต้องหล่อทุกคนนั่นแหละสิมี6คนก่อนในตอนแรกครับวันนี้ที่เราเชิญน้องๆ AF มาที่รายการเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์อัลบั้มที่น่าสนใจจริงๆนะครับน้องๆพี่3คนพี่น้องนี่ทำงานวงการเพลงมา10ปี11ปีก็ยังไม่เคยได้ใกล้ชิดกับโปรดิวเซอร์ระดับแบบนี้นี่ AFในอัลบั้มชุดแรกเพลงของตัวเองก็ได้สัมผัสกับโปรดิวเซอร์ที่ทุกคนต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความฝันเนี่ยนะครับพี่บอมเชิญครับดูเหมือนบอยกำลังจะดำเนินไปด้วยดีครับพอโยนเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้จะบอกว่ายังไงครับก็ต้องบอกว่าอยู่เหนือความฝันครับเพราะว่าโปรดิวเซอร์หลายท่านเนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จในวงการเพลงเมืองไทยมาแล้วครับยกตัวอย่างอย่างคุณบอยโกเสียโอ้โหครับยอดเยี่ยมมากครับอีกหลายๆท่านน่ะกาเธออยู่เบื้องหลังมาเยอะแยะมากมายอันนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆถึงอัลบั้มชุดนี้หน่อยบอยอย่างพี่หนุ่ยเองนะครับพี่หนุ่ยทำงานในวงการเพลงร็อกมานี่พี่หนุ่ยได้เคยสัมผัสอัลบั้มกับโปรดิวเซอร์พวกนี้ไหมครับตัวหนุ่ยก็อยากจะบอกอย่างนึงนะฮะจริงๆแล้วที่วงเนี่ยพวกเราก็ร่วมกันทุกคนนะฮะแล้วครับพี่หนุ่ยตอนแรกก็ได้พี่ป้อมนะฮะพี่ป้อมเลยฮะพี่ป้อมหมดต้องมาเหรอครับป้อมชนีคุยกับน้องๆเขาเลยเถิดมาถึงพี่ดุ๋ยพี่ดุ๋ยเขาก็ไม่พูดไปซะอย่างนั้นทีละคนทีละคนเลยดีกว่าเอาเลยครับอยากจะรู้ว่าแต่ละคนได้มีโอกาสเพลงแรกในชีวิตที่เป็นเพลงตัวเองแล้วก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ซึ่งหลายคนยกย่องว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีฝีมือเฉียบขาดในวงการเพลงของเมืองไทยมาเริ่มที่แต้มหนุ่มคนแรกของเราก่อนแต้มพี่ครับขอโทษเฮ้ยพี่หลอดนี่ลงด้วยเนี่ยอันนี้เขาติดเทปไว้โอเคอันนี้พี่หลอดมาไม่หลอดเลยนี่พี่จะได้นั่งข้างนี่เนี่ยเปียกหมดเลยถอดกางเกงออกมาก่อนครับเดี๋ยวมันชื้นนะครับบอยบรรยากาศเป็นขดขึ้นมาได้บอยอะไรใส่อ่ะดีแล้วถูกนะครับตั๊ดได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์เขาเรียกโปรดิวเซอร์ในดวงใจใช่ครับท่านไหนครับคือพี่หนุ่มกิติกรเพ็ญโรจน์ครับผมอ๋อพี่หนุ่มกิติกรเพ็ญโรจน์คือโปรดิวเซอร์ของ Exit โปรดิวเซอร์ของ True Fantasy อยู่แล้วด้วยครับใช่ครับแล้วก็เป็นผู้บริหารเป็นนักดนตรีฝีมือฉกาจความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มซึ่งก็คือหัวหน้าของเรานั่นเองคนที่ดูแลเรามาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยครับเขามีประสบการณ์มากเขามีอะไรหลายอย่างที่แบบเราอาจจะเกรงใจเขาเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่ครับเพราะฉะนั้นตอนแรกก็เลยเกรงครับในการทำงานกับเขาก็แบบเฮ้ยเราจะทำได้ดีเหมือนที่เขาแบบมาโปรดิวซ์ให้เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอได้คุยกันจริงๆได้ทำงานร่วมกันจริงๆก็พี่หนุ่มก็เป็นคนสบายๆครับก็คุยกันได้ครับถูกคอเขาทำงานง่ายแต่คนเขาบอกว่าน่าอิจฉาเพราะว่าการทำกับพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มก็ถือว่าเอาง่ายๆเลยใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพวกเราทุกคนมากกว่าโปรดิวเซอร์คนอื่นแล้วแกเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงหลายเพลงใน AF แกเป็นนักแต่งเพลงของ AF คนเดียวที่เพลงแกไม่เคยถูกใครเขี่ยออกไปเลยเพลงแกผ่านตลอดหมายถึงว่าพี่หนุ่มแกเป็นผู้บริหารแกก็จะรู้ว่าเพลงคุยเป็นยังไงใช่นะครับส่งเพลงเข้าไปผ่านตลอดเพลงของตั๊บที่ทำกับพี่หนุ่มเป็นยังไงเป็นเพลงแบบอ๋อคือเพลงแนว R&B แต่ว่าจะมีความเป็นป๊อปอยู่ด้วยครับเพราะว่าด้วยความที่ก็ต้องแมสในระดับนึงครับเนี่ยครับก็ต้องเป็น R&B แต่ว่าผสมป๊อปเข้ามาเพื่อให้ฟังง่ายขึ้นความใกล้ชิดของตั๊บกับพี่หนุ่มเนี่ยมีส่วนทำให้การร่วมงานการทำเพลงเนี่ยมันพี่ครับรายการเราเชิญแขกไม่ใช่เรื่องเล่าเช้านี้พี่ไม่ต้องถามแบบจะไปคาดคันเลยน้องถ้าไปถามคาดคันมากแทบจะตีศอกเอานะครับแทบตีศอกแล้วเตะกลางหลังด้วยนะครับพี่วิสาลเอางี้พี่ต้องถามแบบธรรมดาแล้วแบบรายการบันเทิงนะครับโอเคในฐานะที่คุณกับคุณหนุ่มมีสัมพันธภาพยาวนานเรียกว่าแน่น
คุณจะต้องได้ร่วมงานกันเนี่ยวาระด้วยเหรอครับพูดง่ายเลยคุณสองคนได้มิกซิ่งกันเนี่ยมิกซิ่งเรียกว่าหมายถึงเราเป็นแค่ฟิชเชอร์ลิงกันเท่านั้นครับมิกซิ่งคือมิกซิ่งแปลว่าผสมกันอย่างเมามันอย่างนั้นแหละครับถามว่าด้วยความใกล้ชิดที่เราใกล้ชิดกันมาเนี่ยถามสักทีเถอะครับเอาบ้างต้องการรู้เลยก็ถามแป๊บมันมีส่วนที่การให้ทำงานเพลงระหว่างแป๊บกับพี่ดุ่มนี่ภาษาอังกฤษบอกว่าโฟลว์ไหมฮะโฟลว์ใช้ได้ไหมภาษาอังกฤษพี่กองโฟลว์ครับโฟลว์โอ้โหเหรอเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับต่ำโฟลว์จริงแป๊บตอบเลยอยากรู้ครับก็คือก็ด้วยความที่สนิทอะไรเงี้ยครับก็รู้จักประมาณแต่แรกปุ๊บเวลาทำงานคุยปุ๊บก็โฟลว์ครับอ้าวนี่ก็ต่ำพอกันจะไปเหมือนมันทำไมอ้าวย้ายกับไปทำย้ายกับมาอีกท่านนึงแล้วเดี๋ยวเราจะบนกับไปด้วยใช่ย้ายเป็นท่านไหนครับท่านหนิมมาที่น้องหนิมน้องหนิมน้องหนิมนี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็